สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําน้ําตกไก่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คืออกไก่เนาะค่ะพี่น้องหนูจะเอามาย่างแล้วก็ไปเฮ็ดน้ําตกเนาะค่ะมาค่ะก่อนอื่นทํามาลงมือย่างกันก่อนเลยค่ะอันนี้ก็คือผักค่ะที่ซอยใบก็มีต้นหอมผักชีใบสะระแหน่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดหอมแดงซอยลงไปค่ะพี่น้องเอาละจ้าอย่างไปเลยค่ะขออนุญาตใส่มือจับลมอย่างเลยนะคะพี่น้องค่ะอย่างให้เรื่องทั้งสองถังค่ะพี่น้องค่อยเอามาหั่นแล้วก็เอามาเฮ็ดน้ำซุปนะคะอยู่กรุงเทพกรุงไทยค่ะพี่น้องบ่ได้ก่อไฟก่อฟืนนะคะพี่น้องก็อาศัยกระทะแบบนี้ค่ะอย่างในเตาแก๊สเลยค่ะพี่น้องสะดวกดีค่ะพี่น้องมันจะย่างให้เหลืองจะสีทั้งสองข้างเนาะค่ะแล้วก็พึ่งไว้ให้หายห่อนแล้วก็มาคั่นกันอีกรอบนึงจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากโนย่างไก่เหลืองทั้งสองข้างแล้วค่ะทีนี้เราก็จะทําการหั่นค่ะถ้าประเทศเหมือนอันตกหมูนี่แหละค่ะพี่น้องหนูก็เชื่อว่าพี่น้องก็เฮ็ดได้อยู่เนาะค่ะแต่ว่าหนูสิเฮ็ดให้แบบว่าสไตล์ของหนูค่ะพี่น้องนะคะหนูตกไก่เป็นเมนูที่บ่อ้วนนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอกไก่เนาะค่ะเป็นพวกอกไก่บ่อ้วนแท้แน่นอนค่ะพี่น้องแต่สะอ้วนแต่เข่านี่แหละค่ะพี่น้องกินหลายคือปลาจะกินแสบกินนัวค่ะหลังจากหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะเข้ากับมะล่วนให้ไก่มันสุกคักๆค่ะพี่น้องก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะร่วนไปเรื่อยๆให้ใกล้ซุปแล้วก็หายห่อนแล้วหอมมันปรุงอีกรอบนึงจ้าหลังจากหายห่อนแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะทำการปรุงก่อนอื่นใส่พริกป่นลงไปเลยใส่หลายมักเผ็ดหลายกับใส่หลายด้วยค่ะเอาขยำอีกก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วจุกๆไปเลยค่ะตามด้วยชูรสพองแสบพองนัวค่ะพี่น้องใส่หลายแสบหลายตามด้วยน้ำปลาสองทัพพีนะคะเพราะว่าพวกหนูกินเข้มเนาะค่ะตามด้วยบักนาวค่ะบีบลงไปเลยค่ะเปรี้ยวๆหอมๆบักนาวสดๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะบีบลงไปเลยน้ำลายแตกพี่น้องน้ำลายแตกกินหอมของข้าวขัวหัวหอมพริกป่นเฮ็ดยำใดกระเสียงยำนั้นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องกินบ่เคยเบื่อค่ะเอาล่ะค่ะที่นี่ก็ทําการคนโอ้น้ำมูกลงไปเพราะว่าถึงกินดอกพริกอันนี้คือน้ําตกนะคะพี่น้องน้ําตกไก่ใส่เป็นอกไก่นะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะขออนุญาตชิมสักหน่อยนึงนะคะโอเคเลยค่ะเผ็ดว่ะหอมของหัวหุ่นหวนค่ะเติมเกลืออีกหน่อยนึงเอาละปิดท้ายด้วยผักหอมต่างๆปกติเห็ดพวกลาบก่อยซอยแซ่หรือน้ำตกหรือน้ำมันสมักซอยบอกพริกแซ่ลงไปน้ำเลยค่ะพี่น้องแต่เฮาบ่มีค่ะบ่ได้ไปตลาดตะเลียเลยค่ะพี่น้องเลยเอาสมินะคะอาศัยพริกป่นเอาค่ะหอมพี่น้องมากค่ะที่นี่หนูสมมติแตงผักเขาให้เบิ่งค่ะว่าผักกินกับลาบกินกับน้ำตกหนูมีอีหยังนี่ค่ะพี่น้องแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องน้ำอกน้ำตกไก่ค่ะพี่น้องน้ำตกอกไก่นะคะแซ่บๆค่ะพี่น้องเอาไก่ไปย่างเนาะค่ะพอไก่ไปย่างแล้วมันจะมีความหอมของกลิ่นที่เฮาย่างนะคะพี่น้องทั้งยิ่งเป็นเตาถ่านแห่งแซ่บเนาะค่ะเอาอกไก่ไปย่างแล้วเรียบร้อยก็มาหั่นเป็นแผ่นเป็นสไลด์ค่ะพี่น้องแล้วแต่ถนัดนะคะพี่น้องมักสิ้นใหญ่สิ้นหน่อยตามใจปากเฮาเลยค่ะกับปรุงขึ้นลาบเฮาทุกอย่างนี่นะคะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบ่อ้วนค่ะเมนูนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าไก่จะบ่มีมันเลยค่ะพี่น้องหนูบ่เอามันอันหยังเลยค่ะปรุงรสของหนูจะเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หอมเผาหัวหวนๆเนาะค่ะพี่น้องผักกับบ่หลายมื้อนี้ค่ะพี่น้องก็จะมีใบอันนี้ค่ะ
ผลพานิดหน่อยยอดกระถินแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบหูเสือนะคะพี่น้องเพิ่งคอมเมนต์บอกว่าว่าเป็นหัวเสือเด้อเฮิ่นหูเสือค่ะพี่น้องก็ขอพูดละลายเนาะเฮากับความหูต่างๆที่เฮาบ่หูเพิ่นก็บอกนะคะนี่ล่ะค่ะเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆข้าวเหนียวหอนๆไผ่มากค่ะพี่น้องที่นี่บ่พริกโดดมากกินกับค่ะนะคะขอบคุณหลายเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อจากพี่น้องทั้งสองทางนะคะมาบอกมาพูดมาคุยมาบอกน้องหัวมวลด้วยกันค่ะเป็นเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้น้ำตกอกไก่ค่ะพี่น้องมาค่ะพากะติเขามาคุยมายุ่งด้วยกันค่ะแซ่บๆจ้า